เมื่อเด็กหนุ่มแสนน่ารักที่มีชีวิตแสนสงบสุขกับการอ่านการ์ตูน BL หรือบอยเลิฟฟ์นั่นเองนะครับผมซึ่งน้องคนนี้มีชื่อว่ามิยาโนะนะเขาเจอเรื่องราวบางอย่างที่น่ากลัวและมีความรุนแรงอยู่ด้วยนะครับผมเขาไปเจอชายคนหนึ่งที่ถูกรุมตืบอยู่นะแล้วก็มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งมาช่วยเขาเอาไว้ซึ่งหนุ่มหล่อคนนี้มีชื่อว่ารุ่นพี่ซาสกินะครับผมตั้งแต่ที่สองเราพบกันเรื่องราวความรักและความน่าเอ็นดูก็ได้เริ่มต้นขึ้นและความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปจนติดตามกันได้ในซาสกิกับมิยาโนะรุ่นน้องสุดน่ารักกับรุ่นพี่สุดห้าวโหดและส่วนใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถดูได้ที่บิลลี่บิลลี่เลยนะโอเคและก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยและกด Subscribe กันด้วยนะครับพร้อมแล้วถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยหลังจากการทะเลาะกันก็ผ่านมา3เดือนแล้วรุ่นพี่ซาสกิเองก็บอกมิยาโนะว่าวันนี้เมียวจังเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเหมือนผู้หญิงเลยอะพอรุ่นพี่แกล้งน้องมากขึ้นน้องก็บอกว่าพอจะรุ่นพี่น่ะไปวาดโดจินนะครับรุ่นพี่ก็บอกว่าโดจินนี่มันคืออะไรเหรอได้โปรดจะถามผมเลยนะครับขอร้องล่ะแล้วพวกโอเคเซเมะและก็โอเมะนี่มันคืออะไรอ่ะเมียวจังถามว่ารุ่นพี่ชอบหรือครับเขาบอกว่าถ้าเมียวจังชอบฉันน่ะก็จะลองไปดูก็ได้นะเพื่อมาสนุกอะไรอย่างเงี้ยเมียวจังก็เลยให้ยืมไป1เล่มนะครับผมไปอ่านซะพี่เอ้ยพอซาสกิอ่านเสร็จเขาก็พยายามเล่าเรื่องราวใน BL เล่มนั้นเมียวจังก็บอกว่าจะพูดถึงเรื่องฉากหรืออะไรใน BL นะถ้าคนอื่นเห็นแล้วก็จะคิดยังไงล่ะฮะรุ่นพี่ซาสกิก็บอกว่าฉันอ่านแต่แนวสืบสวนสอบสวนทั่วไปพอมาอ่านแนวนี้ดูก็ชอบเหมือนกันนะเพกกับนางเอกผ่านอะไรมาด้วยกันอย่างลำบากเลยเมียวจังก็ดีใจที่รุ่นพี่ชอบ BL ที่เขาให้ไป เป็นไงล่ะพลังปายาตูโคตรดีพอซาสกิเห็นเมียวจังดีใจเขาน่ะก็เขินเลยนะครับผมแม่งน่ารักเกินไปแล้วเด็กคนนี้เนี่ยต่อไปนี่จะเรียกซาสกิว่าซากิแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ลิ้นพันกันนะ ส่วนนี้รุ่นพี่ซากิเนี่ยมาหาเมียวจังบ่อยมากๆเลยอ่ะนะแบบว่าข้างรักเกินพี่แว่นก็ถามว่านายเนี่ยจะได้จิตเชื่อรุ่นพี่จะได้ของทำมือมาเลยงั้นเหรอเนี่ยพี่หัวทองก็บอกอีกว่ารุ่นพี่น่ะเป็นพวกเกย์ไม่ใช่เหรอแบบเกเรอะไรอย่างเงี้ยนะมิจังก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมั้งรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนดีนะแต่ไปที่รุ่นพี่ฮิลาโนะก็มาถามเมียวจังว่าช่วงนี้ซากิเนี่ยมาหานายบ่อยขึ้นมากๆเลยนะเป็นอะไรกันหรือเปล่าวะเนี่ยเขานำเอกสารให้เมียวจังแล้วบอกว่าช่วยจัดการให้ทีนะเมียวจังก็บอกว่าถ้ารุ่นพี่อยากให้ผมสอนเรื่องความโมเอะเนี่ยผมสอนให้ได้นะครับรุ่นพี่ฮิลาโนะนั้นเขกหัวเข้าไปทีนึงเลยพูดมากเกินไปละตัวของซากิเองก็นำหนังสือที่ยืมไปเมื่อคืนนี้มาคืนนะครับผมเมียวจังเนี่ยก็พาตัวเขานี้ไปเลยเพราะแถวนี้คนเยอะเกินไปซึ่งเขาก็บอกว่าหนุ่มวายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเงามืดอะนะจะบอกคนอื่นก็ไม่ได้หรอกนะรุ่นพี่เอ้ยพอเลิกเรียนพวกเขาสองคนเนี่ยก็จะไปหาซื้อเครื่องดื่มกันนะครับรุ่นพี่ซากิก็ย้อนวันวานเขาเจอเด็กคนหนึ่งที่ตัวเล็กมากๆเลยและเขาเองก็สัมผัสได้ว่ามีคนตีกันอยู่เขารู้เลยว่าเมียวจังเนี่ยจะไปห้ามคนตีกันชัวร์แต่ตัวเล็กเกินไปก็จะไม่ไหวหรอกนะรุ่นพี่ก็ดึงตัวเมียวจังและพวกเขาสองคนก็สบตากันนะพอหลังจากเกิดเรื่องราววันนั้นเขาก็มาถามเพื่อนว่าเขาเจอเด็กคนหนึ่งที่น่ารักมากเลยและเป็นรุ่นน้องด้วยนะซึ่งฮิลาโนะก็บอกว่ารุ่นน้องคนนั้นชื่อว่ามิยาโนะและมิยาโนะเองก็ส่งข้อความมาบอกว่าถ้าเขายังอยู่จะฝากบอกทีนะครับว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยเมียวจังถามซากิว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเหม่อจังเลยนะตัดมาอีกวันเมียวจังก็มาส่งเอกสารให้กับประธานนักเรียนน่ะนะตัวของซากิก็มาจ้องเมียวจังอย่างหนักเลยนะมันจะกินเขาเลยนะครับผมก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายจริงงั้นเหรอวะอย่าจ้องรุ่นน้องฉันมากสิว่านายนะเขาลองจับไหล่เมียวจังดูเป็นผู้ชายสินะไหล่แข็งจริงๆเลยแต่ไหล่เนี่ยเล็กมากๆเลยนะพี่หัวทองนี่ของขึ้นเลยนะครับผมแม่งเอ้ยน้องกูพอขาจะกลับบ้านซากิคงเนี่ยก็กลับไม่ได้นะครับผลมาฝนตกแล้วก็ไม่มีร่มด้วยตัวของเมียวจังก็บอกว่ากลับด้วยกันไปครับรุ่นพี่พวกเขาสองคนก็เลยเดินกลางร่มไปท่ามกลางสายฝนที่พัดผ่านพวกเขาสองคนโอ้โหแล้วมันติดจัดเลยอะวันถัดมาเมียวจังบอกซากิจังว่าผมจะไปหาครูนะครับและผมเองก็จะเอาBLเล่มนี้มาให้รุ่นพี่ด้วยถ้าไปหาครูแล้วก็ผมน่ะจะไม่ได้อ่านชวนเลยนะตัวของประธานเองก็มองแรงเลยโอ้โหออร่าหน้ากูชิบหายแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปอีกหลายรอบเลยไม่ย้อนกี่รอบแล้ววันนี้คนดูเขาไม่งงใช่ไหมครับถ้าไม่งงก็จะดีเลยนะหลังจากคราวนั้นไปห้ามคนทะเลาะกันตัวของเขาเองก็สะบักสะบอมเลยนะครับโดนเตะอัดเข้ากลางท้องอย่างเจ็บเลยแม่งใส่เต็มแรงเลยว่ะมันไปกดใครมาจะกลับไปห้องเรียนก็มีอารมณ์เรียนเลยเมียวจังเปิดหน้าต่างมาแล้วบอกว่ารุ่นพี่ครับพอเขาหันไปมองเมียวจังความเจ็บปวดเนี่ยก็ได้หายไปเมียวจังให้พาร์ทเตอร์กับรุ่นพี่ไปรุ่นพี่ก็ถามว่าเมียวจังเนี่ยไปเรียนเหรอก็จะไปเรียนแล้วนะครับแล้วรุ่นพี่ล่ะเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่ค้ำใช้เลยนะเป็นอะไรวะเนี่ยเจ็บจนสมองเบลอหรือเปล่าและพอเรื่องราวทุกอย่างปฏิบัติต่อกันตัวของเขาเองก็บอกเมียวจังว่าขอบคุณนะครับผมและตัวของซากิเองก็ชอบเมียวจังมาตั้งแต่วันนั้นเลยวันนี้เมียวจังจะไปซื้อ BL ที่ร้านหนังสือนะไปคนเดียวก็ดีหรอกนะแต่รุ่นพี่จะไปด้วยโอ้ my god
อดมีจังหวะรุ่นพี่ว่าถ้าชายไปด้วยกัน2คนน่ะมันชวนจิ้นเกินไปนะครับสากิตื้อหนักมากมิจังก็บอกว่างั้นก็ได้ไปก็ได้ทั้ง2คนไปซื้อหนังสือกันเมียวจังเนี่ยก็เขินมากๆเลยนะก็ถามสากิว่าไม่เขินบ้างหรอครับก็ไม่หรอกนะก็แค่มังงะเองนี่นะเป็นคนใจแข็งชะมัดเลยนั่นนี่ฮะเมียวจังอยู่กับ My Friend เพื่อนก็บอกว่ารุ่นพี่คนนี้อีกแล้วสินะซึ่งสากินั่นน่ะมาขอยืม BL จากเมียวจังก็ถามสากิว่ารุ่นพี่เนี่ยไม่ใช่หนุ่มวายแต่อ่านแนววายเนี่ยมันได้เหรอครับเขาบอกเมียวจังว่าเขาอยากรู้น่ะว่าคนที่ชอบแนวไหนกันแน่พอทุกคนในห้องได้ยินปั๊บโอ้โหตกใจเลยฮะว่าไงนะเมื่อกี้พูดว่าไงนะต้องบอกเลยว่าเมียวจังอย่างเขินเลยวิ่งหนีไปเลยเดินหนีไปเลยอ่ะพี่แว่นกระแสว่าหน้าแดงแล้วนะก็รุ่นพี่ชอบแกล้งนี่หนาโถเอ้ยคนเพื่อนที่สงสัยเลยใช่หรือเปล่าแต่ไปที่เมียวจังกำลังฟังอะไรบางอย่างที่ชวนเขินอยู่นะตัวของซากิน่ะก็หยิบมาฟังด้วยโอ้โหฉากเด็ดเลยทีเดียวเขาตกใจมากแล้วบอกว่าผมไม่เคยฟังเลยนะครับเพิ่งฟังครั้งนอกครั้งแรกเลยอ่ะนะผมพูดจริงนะครับซึ่งสิ่งที่เขาฟังอยู่คือเนื้อเรื่องของ BL แบบเสียงนะครับผมแบบว่าได้ยินเสียงชัดเจนเลยเขาเขินมากแล้วบอกซากิน่ะลืมไปซะขอร้องแล้วนะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาก็แซวเมียวจังว่าหน้าตาผู้หญิงเลยนะตัวของซากิคงเนี่ยก็หยิบหนังสือมาปิดหน้าเมียวจังไว้ให้นะครับผมพี่แว่นก็เดินมาถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่าครับตัวของซากิคงเนี่ยก็เดินจากไปด้วยท่าทีแปลกๆนะเพื่อนถามเมียวจังว่ารุ่นพี่นี่เป็นอะไรกับนายหรือเปล่าวะแบบว่าทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้สินะวันนี้ซากินั้นชวนเมียวจังมาเล่นเกมโดยทั้ง2ฝ่ายน่ะจะกินป๊อกกี้แข่งเดียวกันถ้าฝ่ายใดหันหน้าหนีฝ่ายนั้นอาจจะพ่ายแพ้เมียวจังก็บอกว่ารุ่นพี่ไปอินมาหรือเปล่ากับ BL นะฮะชวนบ้าชวนบออะไรกันเฮ้ชี้ก็ได้พอไม่เล่นเกมรุ่นพี่น่ะก็ป้อนมีจังนะครับผมและตัวของมีจังเองก็กัดป๊อกกี้ไปกัดไปลึกเข้าเขาบอกซากิว่ารุ่นพี่ครับปล่อยมือเลยครับเดี๋ยวผมกัดนิ้วรุ่นพี่นะเออก็ได้ตัวของซากิมาเข้าห้องน้ำเขานึกถึงความหลังที่อยู่ด้วยกันกับเมียวจังแล้วก็เขินใช้เลยนะบ้าเอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยน่ารักชะมัดเลยอ่ะยิ่งอยู่ใกล้เข้าใจฉันน่ะก็ยิ่งเต้นแรงมากๆเลยเวลาแต่ตัวเขาเนี่ยต้องระวังหน่อยแล้วเราน่ะตัวของทาชิโร่เองก็มาส่งสมุดโน้ตนะครับผมมันเกิดเป็นหาดสละเขาเห็นมีจังแล้วถามว่านายเนี่ยช่วงนี้สนิทกับรุ่นพี่ใช่ป่ะแถมรุ่นพี่คนนั้นเองก็บอกว่านายน่ารักมากๆเลยด้วยหรือว่านายกับรุ่นพี่เนี่ยคบกันใช่ไหมนายนั่งเงียบปากไปเลยนะพูดบ้าอะไรเนี่ยรุ่นพี่ซากินี่เป็นคนน่ากลัวนะนายรู้ไหมพี่แฟนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะเขาน่ะเป็นคนเดียวมากเลยและเขาเองก็ช่วยฉันด้วยจากการโดนทำร้ายตัดไม้กวนซากิก็มาหาเมียวจังแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวก็ถามว่าประธานเนี่ยเป็นแนวไหนเขาบอกว่าประธานคงเป็นอุเคละมั้งแล้วก็คุยด้วยคนอื่นไปทั่วเลยอ่ะนะแบบนินทาจัดเลยเขาถามเมียวจังว่าทำไมนายน่ะถึงอ่าน BL งั้นเหรอต้องบอกเลยว่าจ้างเขม็งเลยอ่ะนะเขินจัดเลยอ่ะทำไงดีอ่ะพูดไงดีวะเมียวจังบอกว่าเห็นลายเส้นมันสวยดีน่ะก็เลยมาอ่านวันนี้ซากิมาหาประธานก็ถามว่าโอ้ยเมียวจังงั้นเหรอเนี่ยจะกลับบ้านงั้นเหรอประธานก็บอกว่ามีธุระอะไรงั้นเหรอฮะต้องบอกเลยว่าปกป้องอย่างดีเลยนะครับผมอะไรกันเนี่ยขอฝากจากอาจารย์น่ะฉันให้พอซากิให้ของไปเขาก็ได้ตัวมีจังมาและประธานเนี่ยก็เหงาเลยนะครับผมเขาคิดในใจว่าสองคนนี้เนี่ยรู้สนิทกันจังเลยนะในระหว่างกับบ้านพวกเขา2คนก็เจอของบางอย่างรุ่นพี่พูดว่าท่านี่เป็นมังงะ BL ก็คงไปพ้นเรื่องชั้นดีเลยเสียงในหัวเมียวจังกับเสียงจริงของรุ่นพี่เนี่ยก็พูดพร้อมกันเลยนะครับผมต้องบอกว่าเมียวจังอย่างเขินเลยนะมันน่าอันใจเลยอ่ะรุ่นพี่ก็ถามว่าเอาหรือเปล่าเมียวจังไม่เอาครับทำไมกันล่ะถึงเมียวจังจะไม่อยากได้แต่เขาน่ะก็แอบยิ้มอยู่แมวไม่อยู่หนูล่าเริงรุ่นพี่ซากิบอกเมียวจังว่าวันนี้น่ะประธานไม่อยู่นะไม่ต้องรีบเข้าก็ได้และพี่แกเองก็ชวนน้องเนี่ยมากินโกโก้ร้อนด้วยนะพวกเขา2คนมานั่งคุยกันเรื่อง BL ต้องบอกเลยว่าคุยกันสนุกมากๆเลยนะคุยอะไรกันไม่คุยเรื่องลิ้นแมวเฉยเลยไงเป็นงี้ซะงั้นน่ะตัวของเมียวจังก็บอกว่าเขาน่ะอยากรู้ความรู้สึกของลิ้นแมวจังเลยนะมันน่าจะโมเอดีเลยล่ะซากิก็บอกว่าลองดูไหมล่ะอะไรเหรอครับลองดูว่าฉันเลียเก่งหรือไม่เก่งน่ะเมียวจังนี่กลัวเลยขยับไปไกลเชียวเลยนะพอพวกเขาคุยกันเสร็จเมียวจังก็ให้มังงะกับซากิไปพอเมียวจังไปซากิเนี่ยจะเต้นแรงมากๆเลยอ่ะนะและเขาเองก็อยากสัมผัสเมียวจังเหมือนกันและตัวของเมียวจังเองก็เลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเมื่อคิดเรื่องตอนนั้นอยู่นะและเขาก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยเอาจริงหรือเปล่าที่บอกว่าจะคบกันน่ะตอนเลิกเรียนเมียวจังก็ไม่คิดได้ว่าเขายังไม่ได้ให้อีกเล่มหนึ่งให้กับรุ่นพี่เลยและตัวของเขาเองก็จะไปหารุ่นพี่ที่ห้องเลยอ่ะนะพอเขาเดินไปก็ได้ยินเสียงคุยกันเพื่อนของซากิก็บอกว่านายเนี่ยชอบแนวนี้งั้นเหรอมันก็สนุกดีนะพอเราอ่านไปแล้วมันก็แบบก็ได้อยู่นะและ BL เองก็สนุกดีเหมือนกันนะทำไมนายถึงเกลียดมันล่ะพอเมียวจังได้ยินปั๊บโอ้โหดีใจเลยนะครับผมเขินจัดๆที่ฉันเกลียดนะรู้ไหมเพราะอะไรก็แฟนฉันน่ะเป็นสาววายนั่นสิโถเอ้ยฉันน่ะแม่งอยู่ยากชิบหายเลยช่วงเนี้ยเมียวจังกลับมาแล้วบอกเพื่อนแว่นว่าเดี๋ยวมังงะน่ะให้ยืมที่หน้าละกันนะแล้วก็นะรุ่นพี่ซากินี่เท่มากเลยล่ะมายเฟนก็บอกว่าก็เท่สิวะวันนี้อากาศก็หนาวมากๆเลยแล้ววันนี้รุ่นพี่ซากิจะมาป้วนเปี้ยนเหมือนเดิมตัวของเมียวจังนั้นจะถามเรื่องว่าคบกันเนี่ยพูดจริงหรือพูดเล่นกันแน่แต่ปากของเขาน่ะไม่กล้าพูดนะครับผมเมียวจังน่ะก็เลยให้ยืม BL ไปและไม่ได้พูดอะไรไปเลย
เวลาก็ผ่านไป1เดือนพวกเขามาโรงเรียนกันและช่วงที่ผ่านมานี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์หรือไวท์เดย์ต้องบอกเลยว่าของขวัญเพียบเลยส่วนมี่จางเองก็ได้ช็อกโกแลตจากรุ่นพี่นะครับผมถ้าใครจำได้ก็จะรู้เลยว่าช็อกโกแลตอันนี้เนี่ยมันมาจากวันไหนหรือตอนไหนนั่นเองมีจางเจอปัญหาและถามว่าประธานครับรุ่นพี่ซากี้ไปไหนอ่ะและซากี้ก็โผล่หัวมามีอะไรเหรอครับตัวของมี่จางก็บอกว่าของตอบแทนวันวาเลนไทน์นะครับต้องบอกเลยว่าซากี้นี่ตกใจเลยนะเขาถามว่าใครบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ผมก็ไม่ได้ให้ใครเลยนะครับเขาบอกให้เมียวจังรอแป๊บนึงนะเขากลับห้องมาแล้วเขินมากๆเลยขาอ่อนแรงประธานได้งงแล้วไอ้เพื่อนกูเป็นอะไรวะและจากนั้นซากี้ก็ให้ขนมกับเมียวจังไปโคตรเยอะช่วงปิดเทอมแล้วดูไม้ไม้ผีก็มาถึงแล้วตัวของเมียวจังเองก็เพิ่งนึกได้ว่าปีหน้ารุ่นพี่น่ะก็จบแล้วสินะวันถัดมารุ่นพี่ฮิลาโนเองก็เปลี่ยนผมสีดำแล้วนะครับผมแม่งโอ้โหดำทั้งเรื่องเลยปะเนี่ยตัวของเมียวจังก็ถ่ายใหญ่เลยนะครับผมแม่งโอ้โหของหายากเขาบอกว่าฉันน่ะกัดผมมาหลายครั้งแล้วแต่ผมเอ็กเซียหนักมากๆเลยด้วยลองจับดูไหมล่ะพอเมียวจังจับไปพอรุ่นพี่เนี่ยก็บางมากเลยนะครับผมและรุ่นพี่ซากิก็มากับรุ่นพี่โอซากาวาระโอชื่อโคตรยาวซึ่งโอซากาวาระเนี่ยย้อมสีผมเป็นแค่ไฮไลท์อ่ะนะซากิบอกเมียวจังว่าจะหมอนี่น่ะเป็นเพื่อนกักตัวฉันเองเหรอนะพอซากิแนะนำตัวเมียวจังให้เขาต้องบอกเลยว่าเฮ้จะหมอนี่หรือว่าแกคือเจ้าหนุ่มวายคนนั้นใช่ไหมเนี่ยคนที่ป้ายยาเพื่อนฉันใช่ไหมรุ่นพี่เขาทำไมข่าวนี้น่ะกระจายไปทั่วเลยล่ะครับกับหมอนี่เห็นบางอย่างในกระเป๋าฉันนะสิตัวของเมียวจังเองก็นึกได้ว่าคนนี้น่ะคือผู้ชายที่คุยกับรุ่นพี่ซากินี่หว่าเมื่อตอนนั้นน่ะนะต้องบอกเลยว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนหัวร้อนเก่งมากเลยนะครับในตัวของเขาเองก็ชอบมีเรื่องกับแฟนสาวมากเลยนะเขาบอกซากิว่านายน่ะอาจจะโดนสาววายหรือหนุ่มวายจับจิ้นในBLก็ได้นะในระหว่างขากลับบ้านเมียวจังน่ะก็งงนอนมากเลยนะเขาซบไหล่ซากิในตัวของซากิเองก็เพื่ออะไรบางอย่างนะพอพูดปั๊บเมียวจังก็ตื่นขึ้นมาเลยเขาบอกว่าไว้เจอกันใหม่นะเทอมหน้าพอซากิไปเมียวจังน่ะก็นึกถึงเรื่องราวในตอนนั้นสรุปแล้วรุ่นพี่น่ะคิดกับเราเป็นแค่พี่น้องหรือเป็นอย่างอื่นกันนะแล้วทำไมเขาน่ะถึงพูดด้วยน้ำเสียงแบบนั้นในสถานที่นี้กันและตัวของเมียวจังเองก็เขินมากๆเลยนะคำที่รุ่นพี่พูดไปเขาพูดว่าชอบนะตอนนี้ซากิกับโอซาวาระกำลังขำประธานอยู่นะประธานบอกว่าพวกแกสองคนเนี่ยทำไมไม่ยอมผมกับสีเดิมวะวันนี้เนี่ยตรวจทรงผมนะไว้รู้ไหมเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าไฮไลท์สีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ผ่านหรอกนะรายการอะไรกันแค่ปิดเอาไว้อะยังไงก็ผ่านชัวร์เลยอะจะผ่านยังไงวะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวพวกเราเองน่ะก็จะต้องเข้ามาหาไรแล้วนะเข้าใจไหมเนี่ยตัวของซากินั้นก็คิดได้ว่าตัวของเขาเองก็เหลือเวลาไม่มากแล้วและเตรียมเข้ามาหาไรแล้วด้วยและเขานั้นก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกับเมียวจังแน่ๆเลยถ้าถึงตอนนั้นจริงๆเขาน่ะจะทนได้หรือเปล่านะตัวของเมียวจังก็อยู่กับไมเฟนเขาคิดไม่ตกเลยนะครับผมว่ารุ่นพี่เนี่ยเข้าหาเมียวจังและอ่านมังงะ BY ซึ่งตัวเขาเองน่ะเป็นผู้ฟังที่ดีเลยล่ะนะและหนุ่มหล่ออย่างเขาเองก็ต้องมีคนชอบเยอะมากมายเลยบางทีเขานั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกสารภาพรักหรือเปล่านะบรรยากาศตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยตัวของซากิก็จะกับเมียวจังโดยบังเอิญที่รถไฟซากิถามว่าหลังปิดเทอมไปเนี่ยทำอะไรบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษหรอกนะครับพอที่นั่งว่างเมียวจังก็ให้ซากิเนี่ยไปนั่งนะครับผมเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่น่ะต้องนั่งก่อนนะครับซากิก็เลยบอกว่างั้นเอากระเป๋ามาสิเดี๋ยวฉันถือให้ละกันถ้าไม่ขาแล้วก็มานั่งตักฉันได้นะซึ่งกระเป๋านี้น่ะหนักมากๆเลยอ่ะนะรุ่นพี่จะมังงะวายและเปิดดูเดี๋ยวเธอรุ่นพี่คนเยอะนะพอพวกเขาลงมาเมียวจังก็คุยเรื่องมังงะอย่างสนุกสนานเลยอ่ะนะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวจู่ๆดอกซากุระเนี่ยก็ติดที่ผมเมียวจังตัวของซากิก็เลยเอาออกให้และคราวนั้นก็เก็บดอกซากุระเอาไว้ที่มือตัวเองตัดมาอีกที่ในระหว่างที่พวกเขาสองคนคุยกันจู่ๆก็มีกลุ่มนักเรียนชายคนหนึ่งเดินมาชนเมียวจังและเมียวจังก็เสียหลักอ่ะนะตัวของเขานั้นเอ็นตัวล้มไปแต่ตัวของซากิเองก็ตกใจเลยอ่ะนะเขาดูมือของเมียวจังว่าสนหรือเปล่าเมียวจังก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะพอเขามองไปต้องบอกเลยว่าโอ้ my god โอ้โหรุ่นพี่เขาจะหล่อหล่าออกการเลยทีเดียวตอนนี้เมียวจังนั้นหน้าแดงเลยพอเขากลับบ้านมาเขาก็คิดไม่ตกเลยนะครับผมว่ารุ่นพี่เนี่ยชอบเขาในแง่ไหนกันแน่ถ้าชอบในแง่ความรักเนี่ยตัวของเขาเองก็ชอบผู้หญิงมากกว่าในสมัยก่อนผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยบอกให้เขาแต่งหญิงนะครับผมและตัวของเขาเองก็ไม่ชอบแต่งหญิงซะด้วยและที่ผ่านมารุ่นพี่น่ะก็ชอบพูดด้วยน้ำเสียงแบบนั้นแล้วก็สายตาแบบนั้นและสิ่งที่เขาพูดเองน่ะก็เหมือนจะเป็นเรื่องจริงเลยตอนนี้เมียวจังคิดว่ารุ่นพี่เนี่ยต้องรอเขาเล่นแน่ๆเลยพอเขาเปิดมังงะวายตัวเองก็บอกว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ไม่เกี่ยวซะหน่อยนี่ฉันน่ะชอบนายเพราะนายเป็นนายต่างหากเล่าขัดเข้าใจบ้างสิจะบ้าเอ้ยต้องบอกเลยว่าเมียวจังนี่ช็อกไปเลยอะนะเปิดเจออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าผู้ชายตัวเล็กเนี่ยเป็นเซเมก็มีเหมือนกันนะตอนนี้เมียวจังคิดว่าเขาน่ะกลายเป็นเซเมแล้วและนอนกดรุ่นพี่อยู่บ้าเอ้ยทำไมจะจู่ฉันน่ะไปคิดเรื่อง BL ได้นะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราแต่ไปที่1ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวของซากิก็ส่งข้อความให้กับโอซากาวาระว่าเขาน่ะไม่ไหวแล้วตอนนี้ประธานก็บอกว่าเขาไม่สบายงั้นเหรอซึ่งตอนที่เมียวจังเกือบกอดเขาอะนะต้องบอกเลยว่าเขาอะเป็นบ้าไปแล้วและใจเต้นแรงเลยทำอะไรไม่ถูกเลยด้วย
แต่ไปที่เมียวจังเขาได้ยินเสียงคุยกันกับสาวนะครับผมซึ่งคนที่พูดอยู่เนี่ยก็คือโอซากาวาระพวกเขาสองคนก็เถียงกันเรื่องสาววายอยู่นะพอแฟนสาวเขาตัดสายไปเขาก็ถามเมียวจังว่านายมาทำอะไรที่นี่ล่ะเอกสารมันปลิวนะครับก็คิดในใจว่ารุ่นพี่คนนี้เนี่ยดูน่ากลัวนะแต่พอเข้าจริงแล้วเขาน่ะคุยง่ายมากเลยอ่ะเมียวจังถามเรื่องแฟนกับรุ่นพี่ไปรุ่นพี่นี่แบบว่าโอ้โหโมโหเลยทีเดียวโอซากาวาระบอกว่าเขาน่ะทะเลาะกับแฟนนาน2เดือนแล้วซึ่งแฟนเขาบอกว่าโอเคนักเลงเนี่ยจำสุดยอดไปเลยนะพอเธอพูดเรื่องนั้นฉันน่ะก็เลยกลับบ้านก่อนและหลังจากวันนั้นเราน่ะจะทะเลาะกันบ่อยขึ้นมากๆเลยอ่ะแต่บอกว่าเมียวจังสตันเลยนะครับผมจะว่าไปนายเป็นหนุ่มวายสินะเขาจ้องมองเมียวจังแล้วบอกว่าจากมุมมองนายแล้วนายคิดว่าฉันน่ะเป็นโอเคหรือเปล่าซึ่งเขากลัวแฟนของเขาน่ะจะมองเขาว่าเป็นโอเคและเขาเองก็อยากให้แฟนเขาน่ะมองว่าเขาเป็นแฟนซะมากกว่าเขาเล่าเรื่องราวที่แฟนสาวเขาน่ะพูดเรื่องแบบว่าเมย์เคเคนะครับผมจนตัวเขาเองเนี่ยก็สั่นกลัวเลยนะตัวของเมียวจังก็ปรับใจว่าผมคิดว่าแฟนรุ่นพี่น่ะต้องชอบรุ่นพี่อย่างแน่นอนเลยครับและเธอเองน่ะก็แค่จิ้นเล่นเองอ่ะโอ้อย่างนั้นเหรอโอซากาวาระก็บอกว่างั้นที่นายจินซากิเนี่ยก็เป็นเพราะนายชอบเขางั้นเหรอไม่ใช่นะครับไม่ได้ชอบนะหรือไม่ในใจแล้วนายน่ะอาจจะชอบผู้ชายก็ได้นะแต่ก็ช่างเถอะถึงนายจะชอบผู้ชายฉันน่ะก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยถ้าฉันคืนดีกับแฟนเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันน่ะจะพาเธอมาแนะนำให้รู้จักละกันนะในระหว่างที่ซากิเดินมาเขาก็ได้ยินเสียงเมียวจังคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่เรื่องส่วนสูงอ่ะนะโอซากาวาระก็บอกว่าถ้านายสูงเหมือนฉันแล้วก็น่าจะมีโอกาสลูบหัวแบบนี้นะพอเขาจะลูบหัวซากิน่ะก็พุ่งมาแล้วกอดเมียวจังเอาไว้นะครับผมแถมมองแรงไปหนึ่งดอกอ๋อเพื่อนกูนี่วะตัวของเมียวจังนั้นน่ะหัวใจจะวายเลยนะครับโอซากาวาระก็บอกว่าจะผมมาเนี่ยก่อนจะไม่เสียหน่อยสิวะตกใจหมดเลยเนี่ยเข้าใจไหม My friend ก็มาเรียกเมียวจังและตัวของเมียวจังเนี่ยก็ออกไปก่อนนะครับผมโอซากาวาระก็คิดในใจว่าจะมอนี่แสดงออกชัดเจนมากเกินไปแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เมียวจังนั้นน่ะเก็บคำพูดของโอซากาวาระที่พูดว่าจริงแล้วนายชอบผู้ชายงั้นเหรออะไรมาเนี่ยพอเขามาคิดดูแล้วเขาน่ะก็เขินเลยนะครับผมหรือว่าตัวเราน่ะคิดกับรุ่นพี่เป็นแบบนั้นกันแน่นะตัวของซากิก็กลับห้องมาและเขาเองก็วุ่นวายใจมากๆเลยนับว่านี่น่ะเป็นเหตุสุดวิสัยสินะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยประธานก็ถามว่าซากิไปอะไรหรือเปล่าน่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะวันนี้เป็นวันกีฬาสีเมียวจังก็ไปลงแข่งวิ่งกันMy Friendก็ต่างเชียร์กันพอเขาแข่งเสร็จเพื่อนก็บอกว่าเมียวจังเนี่ยวิ่งเร็วใช้ได้เลยนะปกติไม่ชอบกีฬาไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าพอวิ่งปั๊บเนี่ยแม่งคอแห้งเลยพี่แว่นก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำมาให้แล้วกันนะตัวของเมียวจังเองก็จะไปล้างหน้าซึ่งช่วงนี้ผมเขาน่ะยาวมากๆเลยนะครับผมพอเขาล้างหน้าเสร็จเขาก็เจอรุ่นพี่ซากิรุ่นพี่ก็บอกว่ามันหลบภัยงั้นเหรออะไรเหรอครับอ๋อก็อากาศวันนี้มันร้อนมากๆเลยนะแล้วตรงนี้เองลมน่ะก็พัดเย็นดีเลยอ่ะแล้วรุ่นพี่ซากิก็ชวนเมียวจังไปนั่งคุยกันนิดหน่อยซากิบอกว่าหนังสือที่ยืมไปน่ะอ๋อครับผมมีอะไรเหรอในเรื่องนั้นน่ะมีฉากสูบผ่านหน้ากากด้วยนะพออ่านฉากนี้แล้วรู้สึกแบบว่าสนุกดีนะแบบบอกไม่ถูกเลยอ่ะซึ่งตัวของเมียวจังเองก็ชอบคุยกับรุ่นพี่นะครับผมเพราะเขารู้สึกว่าใจเขาน่ะเต้นแรงมากขึ้นและเลือดสูบฉีดเลยนี่มันเรียกว่าเขารู้สึกชอบหรือรักกันแน่นะเพราะพวกเขาคุยกันเรื่องบีวายจู่ๆซากิก็บอกว่าคือว่าเมียวจังฉันชอบนายน่ะนะเรื่องที่เคยบอกตอนฤดูร้อนน่ะฉันไม่คืนคำหรอกนะพอเมียวจังจะพูดไป My friend ก็มาเรียกโอ้โหขัดจังหวะจัดเลยอ่ะนะรุ่นพี่ที่เห็นเมียวจังคิดหนักและกังวลใจเขาบอกว่าคำตอบน่ะไว้วันอื่นก็ได้นะฉันไม่รีบหรอกแต่ว่าเก็บช่วยไปคิดหน่อยก็ดีมากเลยนะและฉันเองก็จะดีใจมากๆเลยด้วยเมียวจังบอกว่าผมน่ะจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดแน่นอนครับพอเมียวจังไปหา My friend เขาก็วนกลับมาอีกรอบนึงแล้วถามว่ารุ่นพี่ซากิจังชอบผมตรงไหนเหรอครับซากิก็บอกว่าตรงหน้าตาเหรอมั้งงั้นเหรอครับงั้นขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเมียวจังก็คิดในใจว่าพาซะแล้วเราดันเสียความหมายผิดไปซะได้รุ่นพี่จะพูดอะไรเหรอครับเมื่อกี้นี่เนี่ยไว้คราวหน้าเราค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงแล้วกันนะตัวของซากินั้นมานั่งคิดที่มุมตึกนะครับผมเขาบอกว่าตัวของเขาน่ะถึงแม้จะชอบหน้าตาของเมียวจังแต่ที่ชอบน่ะไม่ใช่แค่หน้าตานะเขาชอบตอนที่คุยกับเมียวจังแล้วสนุกสนานแล้วก็ชอบสายตาของเมียวจังด้วยประธานก็บอกว่าเฮ้ยนายเนี่ยจะมาอุ้งงานถึงไหนกันฟะรอบต่อไปนี้น่ะจะเป็นการวิ่งผัดของห้องเรานะนี่ล่ะโนถามว่านายเป็นอะไรน่ะกุมใจอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่อง BL ฉันขอไม่คุยแล้วกันนะเพราะฉันโดนมีจังเนี่ยพามเรื่องนี้หนักมากเลยอ่ะ BL งั้นเหรอแต่ไปที่เมียวจังเองวันนี้เขาก็เป็นหวัดนะครับผมเขากำลังคิดว่ารุ่นพี่เนี่ยชอบเพราะที่หน้าตางั้นเหรอหรือว่าเราเป็นเหมือนผู้หญิงกันแน่นะแต่ว่าเราเองน่ะก็อยากสูงขึ้นสัก10เซนเหมือนกันและเราเองก็อยากมั่นใจและดูเป็นชายมากกว่านี้วันนี้รุ่นพี่น่ะก็มาประชุมนะครับผมเรื่องการจบการศึกษานะและคนที่ย้อมผมน่ะก็ต้องเขียนจดหมายขอโทษด้วยและฉบับเลยส่วนพวกต่างชาติน่ะก็เว้นเอาไว้แล้วกันนะเมียวจังก็ถามว่าทำไมรุ่นพี่เนี่ยจะผมสีทองด้วยครับก็สีทองมันที่จะตายยังไงล่ะโอเคครับพวกเขาสองคนนี้นินทาซากิด้วยนะครับผมเขาบอกว่าซากิน่ะเคยย้อมผมดำและพอสีลอกมันก็ด่างเป็นแมวเลยทีเดียวพอซากิมาหาฮิลาโนะฮิลาโนะก็บอกว่าเงียบๆก่อนนะเขานอนอยู่เขาช่วยประธานจนหลับไปเลยล่ะแล้ววันนี้เขาเองก็ไม่สบายด้วยรุ่นพี่ซากิก็เฝ้าเมียวจังนอนนะครับผมแต่บอกเลยว่านอนนานมากๆเลยอ่ะนะเขาเพิ่งนึกได้ว่าถ้าจุดผ่านหน้ากากแล้วก็โรแมนติกแน่ๆเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นเขาเองก็จะยอมไหมนะคงไม่ควรหรอกมั้งเพราะเขาหลับอยู่นี่หว่าตัวของซากินั้นใช้มือแต่หน้าผากเมียวจังนะครับผมฉันเนี่ยไม่ไหวเลยนะ
แต่อ่านนิดหน่อยแล้วกันพอเมลจังตื่นขึ้นมาฮิลาโนก็บอกว่าน่าจะกลับไปได้แล้วเข้าใจไหมรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยยิ่งเป็นช่วงนี้น่ะจะสอบปลายภาคแล้วด้วยนะมายเฟรนถามซากี้ว่าน่าไปทำอะไรกับน้องหรือเปล่าเนี่ยทำไมน้องแปลกๆไปก็ฉันบอกชอบเขาแล้วนะสิฮะอะไรนะบอกไปแล้วงั้นเหรอเอาจริงดิฮิลาโนคิดในใจว่านายบอกเรื่องนี้กับฉันดีแล้วงั้นเหรอฮิลาโนนั้นก็เป็นพ่อสื่อเลยเขาบอกว่านายคุยกันเรื่องมังงะมาตั้งนานยังไม่มีเบอร์กันงั้นเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ยและตัวของมายเฟรนเพื่อนรักเองใครเบอร์น้องไปนะครับผมจะบอกเลยว่าแสบมากๆเลยเมียวจังเห็นคนโทรมาเป็นลูกพี่ฮิลาโนแต่ปลายสายน่ะเป็นเสียงซากี้คงนั่นเองพอเมียวจังเรียกชื่อซากี้ซากี้น่ะคิดว่าอยากให้เขาเรียกชื่อฉันมากกว่านี้จังเลยนะเขาบอกว่านอกจากหน้าตาของเมียวจังแล้วฉันชอบทุกอย่างเลยที่เป็นนายพูดแค่นี้แหละมาเจอกันรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยแล้วกันนะมายเฟรนนี่หัวร้อนเลยนะครับผมนี่น่าจะพูดให้เขาเขินจนตัวร้อนเลยใช่ไหมเนี่ยฮะตัวของเมียวจังเองก็การเปลี่ยนไปเลยนะครับผมแบบว่าโอ้โหโลกจัดเพื่อนๆสองคนนี้ก็คุยเรื่องแฟนกันไปส่วนเมียวจังเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับผมแม่งจิตหลุดไปละแต่ไปที่มายเฟรนก็บอกเมียวจังว่าจะวันเกิดรุ่นพี่แล้วนะจะซื้อของขวัญอะไรให้เขาล่ะซึ่งตอนนี้เมียวจังเนี่ยก็คิดไม่ออกเลยนะครับผมคาชิโร่ก็ถามพี่แว่นว่าแล้วนายจะซื้ออะไรให้เขาบอกว่าฉันน่ะไม่ซื้อของขวัญให้ใครนอกจากแฟนหรอกน่าจะบอกให้ ในระหว่างพักเที่ยงเมียวจังก็คิดอยู่ว่าเขาน่าจะซื้ออะไรให้ดีนะแต่ตัวรุ่นพี่เองเนี่ยก็รอฟังสถานะตัวเองอยู่จากฉันสินะตัวของฉันเนี่ยควรทำอะไรดีวะตอนนี้คาชิโร่ก็โชว์อมยิ้มขึ้นมาเมียวจังก็บอกว่าอมยิ้มดีน่ะรุ่นพี่ซากิกินบ่อยมากๆเลยคาชิโร่ก็บอกว่ารสชาตินี้น่ะเป็นรสชาตินาโปลิตันที่ไม่หวานมากและลูกอมนี้เองขายไม่ค่อยออกเลยอะนะตัวของเมียวจังก็อยู่บนรถไฟและบังเอิญเจอรุ่นพี่เฉยเลยอะนะบังเอิญตลอดเลยและตัวของเมียวจังนั้นก็ให้อมยิ้มไปกับรุ่นพี่นะครับผมซากิถามว่านายชอบอันนี้งั้นเหรอก็วันนี้เป็นวันเกิดรุ่นพี่นะครับผมก็เลยเอาให้อ่ะก็เห็นว่าชอบด้วยนะขอบใจที่ให้นะต้องบอกเลยว่าใจเต้นแรงเลยอะตอนนี้ซากิทำข้อสอบอยู่นะครับผมโอซากาวาระก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่แม่งโคตรยากเลยว่ะแต่ความพีอยู่ที่ซากินะครับผมเขาตอบถูกมันเลยนะและเขาก็นึกว่าตัวเองน่ะทำสัญญากับปีศาจหรือเปล่านะทำไมตอบถูกมันเลยตัดไปที่หน้าร้อนพวกเขาสองคนก็เดินผ่านสถานที่เก่าๆนะครับผมรุ่นพี่ก็บอกว่าพวกเราสองคนเจอกันในช่วงหน้าร้อนพอดีเลยอะนะน่าคิดถึงชะมัดเลยอะต้องขอบคุณรุ่นพี่ด้วยนะครับที่ช่วยผมตอนนั้นน่ะนักเรียนทุกคนนั้นสอบเสร็จกันหมดแล้วทาชิโร่กับทาซูคุก็คุยเรื่องหนุ่มหล่อกันนะครับผมก็บอกเลยว่าเมียวจังเนี่ยจับจิ้นเลยอะนะทาชิโร่ก็พูดอีกว่านิสัยน่ะสำคัญกว่าหน้าตาน่าจะบอกให้พี่เฟนก็บอกว่าจริงด้วยนะทาชิโร่เนี่ยเป็นคนดีให้แกพูดงี้หมายความว่าไงวะแกจะว่าหน้าตาไม่ดีงั้นเหรอซึ่งขากลับบ้านเองเมียวจังเนี่ยก็นึกถึงเรื่องราวที่ทาชิโร่พูดนะครับผมว่าหน้าตาเนี่ยไม่สำคัญเท่านิสัยในระหว่างทางไอ้รุ่นพี่เนี่ยก็มาจากหน้าผากรุ่นน้องอ่ะนะเขาบอกว่าสอบน่ะก็สู้แล้วกันนะตัวของเมียวจังนั้นก็คิดในใจว่าเขาเนี่ยไม่อยากออกห่างจากรุ่นพี่เลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรและซากิที่เดินมาเขาก็พูดกับตัวเองว่าเผลอแต่ตัวไปแล้วซะได้โถ่วันสอบวันสุดท้ายก็มาถึงและวันนี้เองฝนน่ะก็ตกหนักมากๆเลยอ่ะนะตัวของซากิก็บอกว่าติดลมไปด้วยกันหรือเปล่าก็ได้นะครับรุ่นพี่พวกเขาสองคนติดลมกันไปและคุยเรื่องการสอบอ่ะนะโอซากาวาระเองเนี่ยก็ให้แฟนติวด้วยต้องบอกเลยว่าแทบบ้าตายเมียวจังหยุดแล้วพูดว่ารุ่นพี่ครับอะไรงั้นเหรอคือรุ่นพี่น่ะชอบผู้ชายงั้นเหรอครับก็ไม่หรอกนะแต่เมียวจังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันน่ะชอบนายอ่ะนะพอได้เจอหน้านายแล้วก็อยู่กับนายน่ะฉันก็ชอบมากๆเลยล่ะขอบคุณละกันนะที่เก็บเรื่องฉันไปคิดน่ะฉันดีใจมากๆเลยล่ะเมียวจังก็บอกว่าผมน่ะก็ชอบรุ่นพี่เหมือนกันนะครับความหมายเชิงปากปื้มนะครับแบบว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันความรู้สึกที่แบบว่าชอบเพศเดียวกันน่ะถึงผมจะหน้าตาคล้ายผู้หญิงแต่ผมน่ะก็เป็นผู้ชายนะครับและอนาคตเองผมน่ะอาจสูงกว่ารุ่นพี่ก็ได้และพอแก่ไปผมอาจจะไม่มีเขาเดิมเลยก็ได้ตัวของซากิเองก็พยายามกั้นขำนะครับผมและเมียวจังนั้นก็บอกอย่างตั้งใจว่าผมจะเอาเรื่องรุ่นพี่น่ะไปคิดมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วเรื่องนี้น่ะอาจใช้เวลานานมากๆเลยล่ะและผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมน่ะคิดกับรุ่นพี่ในแง่ไหนกันแน่ซากิก็บอกว่าทบทวนเต็มที่เลยนะขอบคุณนะฉันดีใจมากเลยอ่ะดีใจจังเลยนะที่ฉันน่ะชอบเขาเขายอมคิดเรื่องฉันด้วยสินะน่ารักชะมัดเลยอ่ะระหว่างขาเดินไปซากิก็บอกว่าต่อให้เมียวจังน่ะจะหน้าตาเปลี่ยนไปและสูงกว่าฉันแต่ฉันน่ะก็ชอบนายเหมือนเดิมแหละนะเพราะเมียวจังน่ะก็คือเมียวจังยังไงล่ะเอาล่ะครับผมเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงต่อไปยังไงก็ไปหาดูกันได้ในบิลลี่บิลลี่เลยนะจ๊ะหรือไม่ก็รอชมกันในพาร์ท2กันได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวชี้ไปก่อนสวัสดีครับทุกคน